ินครูสาวสวยแนวจิตอาสาที่กำลังมาแรงอย่างต้นอ้อเป็นหนึ่งชลิดาพลมาศประธานมูลนิธิเป็นหนึ่งกำลังเป็นข่าวช็อกสังคมเมื่อถูกเพื่อนๆอดีตคนใกล้ตัวรุมสาวไส้เปิดโปงธุรกิจลับของเธอที่ใครได้ยินก็ต้องตาค้างไม่ว่าจะขายวุฒิการศึกษาปลอมขายตำแหน่งทางการเมืองทั้งในทำเนียบรัฐบาลและในสภาเซงลีแม้กระทั่งบัตรจอดรถสถานที่ทางการเมืองเหล่านั้นบทบาทล่าสุดของต้นอ้อคือร่วมทีมอเวนเจอร์ลุยทำศึกลัทธิเชื่อมจิตอย่างถึงพริกถึงขิงเธอดูโดดเด่นในแสงสื่อเพราะทั้งสวยทั้งปากกล้าสมาชิกทีมอเวนเจอร์ที่ว่าล้วนแต่เป็นอินฟลูดังมารวมตัวกันอย่างทนายกระดูกเหล็กอนันชัยชัยเดชหนุ่มกันชัยแห่งหวนกระแสอี้แทนคุณกันจอมพลังเป็นต้นแต่พอความลับของต้นอ้อเป็นหนึ่งแตกโผล่กลายเป็นข่าวสะท้านสะเทือนวงการเมืองวงการการศึกษาคนที่เบื้องหน้าขยันทำดีเป็นแม่พระคนสวยแต่เบื้องหลังลอบทำผิดกฎหมายราวกับนางมารร้ายแบบนี้ตรงกับภาษิตไทยรู้หน้าไม่รู้ใจพฤติกรรมของเธอออกจะร้ายแรงเข้าข่ายเป็นภัยสังคมเลวร้ายไม่น้อยไปกว่าลัทธิเพี้ยนๆบ้าๆการที่เส้นทางทำมาหากินของเธอไปพัวพันยงใหญ่ถึงนักการเมืองและพรรคการเมืองที่กำลังเป็นรัฐบาลบริหารประเทศอยู่อย่างพรรคเพื่อไทยเรื่องนี้สร้างแรงสะเทือนให้รัฐบาลถึงขนาดนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีต้องออกมาสั่งการแก้ไขขณะที่คนทำงานใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีอย่างนายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและส.ส.พรรคเพื่อไทยที่มีชื่อถูกพาดพิงในแชทลับถึงกับเต้นผางแจ้งความเอาผิดต้นอ้อเป็นหนึ่งทันควันเช่นเดียวกับนายวิสุทธิ์ชัยนรุณประธานวิปรัฐบาลและส.ส.พรรคเพื่อไทยเช่นกันก็ให้คนขับรถประจำตัวไปแจ้งความต้นอ้อทันทีเพราะคนขับรถดันไปมีชื่อพัวพันการซื้อขายวุฒิการศึกษาต้นอ้อพยายามพลิกเกมด้วยการขอโทษสังคมในความผิดพลาดอ้างว่าจะกลับตัวกลับใจมุ่งมั่นทำดีช่วยเหลือเด็กสตรีและศาสนาต่อไปสังคมไทยนั้นปกติเวลาเห็นคนสำนึกผิดก็จะหายโกรธไวให้อภัยกันง่ายๆแต่เรื่องราวของต้นอ้อลำพังขอโทษคงไม่จบเพราะเรื่องอื้อฉาวในเวลานี้อาจเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการกระชากหน้ากากคนดีจอมปลอมไม่ใช่แค่การขายปริญญาขายตำแหน่งต้นอ้อยังเคยพัวพันคดีร้ายแรงอย่างอื่นมาก่อนด้วยเมื่อเธอโดนเหยื่อรวมตัวแจ้งความกองปราบปรามกล่าวหาเธอโกงแชร์ฮุบเงินไปร่วม 4-5 ล้านบาทเหยื่อระบุว่าไม่ว่าจะทวงถามเท่าไหร่ต้นอ้อก็ไม่ยอมจ่ายคืนอ้างเหตุผลสารพัดคดีต้นอ้อโกงแชร์เป็นข่าวเมื่อเดือนเมษายน2567ที่ผ่านมานี้เองแต่ความเป็นมากว่าจะมาถึงตรงนี้ต้นอ้อเป็นหนึ่งเปิดเพจล่าเหยื่อมาเล่นแชร์ตั้งแต่ปี2562โน่นต้นอ้อเป็นหนึ่งพบช่องทางหากินกับนักการเมืองเพราะเคยเป็นนักข่าวเคยเป็นผู้ประกาศข่าวช่องเอเชียอัปเดตซึ่งเป็นทีวีของคนเสื้อแดงในเครือของพรรคเพื่อไทยเธอเองก็พยายามผลักดันตัวเองไปเป็นส.ส.เมื่อไปลงสมัครส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์พรรคก้าวไกลแต่สอบตกการที่เธอไปประกาศกับลูกค้าทั้งหลายว่าสามารถเซ็งลีตำแหน่งทางการเมืองโน่นนี่นั่นเอาเข้าจริงก็ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นแค่การแอบอ้างชื่อนักการเมืองหรือจริงๆแล้วนักการเมืองเองก็ร่วมรู้เห็นกับเธอในการขายตำแหน่งของคณะทำงานของวิปรัฐบาลคณะทำงานในกรรมาธิการสภาเนื่องจากธุรกิจเซงลี้เหล่านี้ดูแล้วทำเงินได้เป็นล่ำเป็นสันจริงๆตอนนี้คนที่ต้องเอาตีนไก่หน้าผากคงไม่แคล้วหนุ่มกันชัยพิธีกรข่าวคนดังที่ออกอาการเสียศูนย์ต่อเนื่องนับแต่ถูกเด็กเชื่อมจิตจิกหัวด่าอุตส่าห์ผนึกกำลังกับอินฟลูทั้งขยงลุยฟัดกับลัทธิเชื่อมจิตอย่างเมามันแบบเอาให้พังกันไปข้างอยู่ดีๆคนในทีมที่มีบทบาทโดดเด่นเคียงบ่าเคียงไหลกับหนุ่มกันชัยดันกลายร่างเป็นนักต้มตุ๋นมืออาชีพทีมอเวนเจอร์เลยมีสภาพไม่ผิดกิ้งกือตกท่อแทบจะไม่เหลือพลังอะไรไปปราบลัทธิเชื่อมจิตอีกแล้ว